ขณะเดียวกันนะครับทางคณะศิลปศาสตร์และของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับร่วมกับ2มหาวิทยาลัยได้มีการจัดงานสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10สืบศาสตร์สานศิลป์ถิ่นโนราครับบรรยากาศที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นะครับเป็นบริเวณที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10สืบศาสตร์สานศิลป์ถิ่นโนราปี2565ร่วมมือกับ3มหาวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่สถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณและสำนักงานขออภัยครับสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอนุรักษ์สืบทอดและส่งเสริมวัฒนธรรมวันศาสตร์เดือน10ให้ดำรงอยู่ในสังคมถิ่นใต้และสังคมไทยอย่างสง่างามพร้อมเผยแพร่ประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ผนวกกับศิลปะการแสดงชั้นครูอย่างโนราวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกรวมทั้งเฉลิมฉลองการครบรอบ25ปีการก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์อีกด้วยภายในงานนะครับก็มีการเสวนาสืบศาสตร์สานศิลป์ถิ่นโนรานำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรรมนิตนิคมรัฐศิลปินแห่งชาติปี2564สาขาศิลปะการแสดงโนราพร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการจัดนิทรรศการความเป็นมาของโนราบูธสาธิตทำขนมเดือน10การร้อยลูกปัดโนราการจำหน่ายหัตถกรรมลูกปัดโนราและการแสดงผลงานและนวัตกรรมที่ต่อยอดจากงานวิจัยอีกด้วยค่ะทางนี้คณะศิลปศาสตร์มอ.นะคะได้จัดทำเว็บไซต์ www.namchub.com ค่ะให้ผู้ที่สนใจในศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้นะคะสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็เรียนรู้ได้ค่ะแล้วก็พิเศษปีนี้นะคะเปิดให้ร่วมกิจกรรมแห่หมากออนไลน์เข้าไปเลือกตัวละครตั้งจิตแล้วก็เขียนคำอธิษฐานได้เลยที่เว็บไซต์ที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะเพราะว่าโนราเนี่ยที่จริงก็เป็นส่วนหนึ่งของบรรพชนของเรานะครับเพราะว่าเรามีครูหมอตายายนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นผู้ที่ปกปักรักษานะครับบ้านเรือนแล้วก็วงตระกูลทั้งหลายรวมถึงสังคมในภาคใต้โดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นการทำบุญเดือน10เราก็อุทิศให้กับทุกภาคส่วนนะรวมถึงทางมโนราครูหมอทั้งตาลุงทั้งหลายที่เป็นรากวัฒนธรรมของภาคใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าพิเศษจริงๆก็คือมโนรานั้นเราต้องการจะเน้นย้ำถึงความเป็นมรดกโลกเน้นย้ำถึงความเป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ด้วยก็เป็นการรำให้บรรพชนได้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของเราครับ